พิธาลิ้มเจริญรัตน์นะล่าสุดประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคใช่ไหมประกาศว่าขอลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไก่ถ้าอย่างนี้เรามองเห็นไหมครับว่าใครจะหัวหน้าพรรคก้าวไก่แทนคุณพิธาก็มีเลือกไม่กี่คนโอ้เหมือนกันพรรคเพื่อไทยก็ต้องเลือกหัวหน้าพรรคใช่ไหมพรรคก้าวไก่เนี่ยตื่นจากความฝันแล้วคุณเศรษฐาแถลงนโยบายเนี่ยก็คือบอกแล้วว่าใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านพบกับเราทั้ง3คนทางพอดแคสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 3:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast